เด็กหญิงม.1ถูกเพื่อนแกล้งจนสลบแล้วเล่นแต่งหน้าให้ศพหมอตรวจพบสมองกระทบกระเทือน Facebook ราย1โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งนอนหมดสติท่ามกลางเพื่อนๆรุมแกล้งเขียนหน้าเขียนตาแถมยังหัวเราะชอบใจโดยระบุว่าพ่อแม่เห็นรูปหัวใจแทบขาดเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งจนสลบยังไม่สนใจจะช่วยพาไปโรงพยาบาลแถมยังแกล้งแต่งหน้าเป็นศพต่อมาได้โพสต์บอกอีกว่าไปหาหมอแล้วหมอให้นอนโรงพยาบาลรอเอ็กซเรย์สมองขอให้หลานปลอดภัยเจ้าของFacebook ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของเด็กที่หมดสติเล่าว่าหลานเรียนอยู่ชั้นม.1ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมน้องมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดและแพ้กลิ่นน้ำหอมที่เพื่อนฉีดจึงบอกกับเพื่อนว่าเหม็นและขมคอเพื่อนจึงแกล้งเอาน้ำหอมฉีดใส่ทำให้น้องแน่นหน้าอกและหมดสติไปแต่เพื่อนๆก็กลับคิดว่าน้องแกล้งเป็นลมเลยจับน้องแต่งหน้าทาปากเหมือนศพตอนเกิดเหตุเป็นช่วงทำกิจกรรมจึงไม่มีครูอยู่ในห้องแต่มีเพื่อนวิ่งไปบอกครูจึงพาส่งโรงพยาบาลหมอให้น้องแอดมิดพร้อมบอกว่าน้องตกโต๊ะทำให้สมองของน้องได้รับความกระทบกระเทือนปานกลางต้องรอ MRI สมองอย่างละเอียดอีกครั้งแต่สิ่งที่รับไม่ได้คือเพื่อนน้องโพสต์คลิปเพื่อนๆ เห็นความเป็นความตายของน้องเป็นเรื่องสนุกสนานจึงไปแจ้งความแต่ตำรวจไม่รับแจ้งบอกว่าน้องแกล้งเป็นลมแล้วให้ไปเคลียร์กับทางโรงเรียนก่อนซึ่งผอ.โรงเรียนกล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ขอให้ข้อมูลใดๆพร้อมระบุว่าจะเปิดแถลงข่าวในวันจันทร์พร้อมกับเรียกผู้ปกครองของเด็กทั้งหมดมาพูดคุย